แต่เมื่อผมเป็นเด็กไทยคนหนึ่งที่ชอบศึกษาที่ชอบหาคำตอบและบังเอิญผมก็เป็นเด็กไทยอีกที่เป็นอยู่ในคณะชุดคนไทยชุดแรกที่ได้เข้าไปสู่ประเทศจีนกรุงปักกิ่งก่อนเปิดสัมพันธภาพทางการทูตระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลครับเอาให้เข้าใจตรงนี้ด้วยผมอาจจะเป็นจังหวะเวลาของชีวิตที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นพอดีที่ได้เข้าไปเห็นได้เข้าไปสัมผัสได้เข้าไปเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วจีนเมื่อปี2518ก่อนวันที่1กรกฎาคมตอนที่ท่านอาจารย์หม่อมพฤกฤทธิ์นายกรัฐมนตรีไปเซ็นสัญญาเปิดสัมพันธภาพระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลนั้นก่อนหน้าวันนั้นเนี่ยผมเป็นเลขาท่านชาติชายจุลวัฒน์รัฐมนตรีต่างประเทศและคณะของเราก็ไปพบกับนายกจุลไลน์ในตอนนั้นเรียกภาษาทางการหน่อยนะครับว่าเป็นคณะล่วงหน้าที่จะไปเปิดการลงนามให้กับหม่อมพฤกฤทธิ์ไปปูพื้นไว้ก่อนจังหวะตรงนั้นทำให้ผมได้ไปเห็นได้เรียนรู้ได้ไปสัมผัสและได้ไปพูดคุยกับประชาชนจีนคุยกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลของจีนตรงนั้นเนี่ยเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าสูงยิ่งเลยครับคุณธงชัยเพราะว่าเราได้ไปรู้จริงแล้วว่าณวันนั้นเนี่ยประมาณต้นปี2518เนี่ยประชาชนจีนเขาอยู่กันยังไงเขาบริหารราชประเทศชาติกันยังไงตรงนั้นแหละเป็นองค์ความรู้ดีๆผมจะพูดฟังให้ต่อไปแต่อยากจะบอกให้ก่อนว่าบังเอิญผมอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นที่จะนำมาถ่ายทอดให้พวกเราฟังในวันนี้ด้วยครับนะครับแล้วหลังจากหมอเพื่อนฤทธิ์ไปลงนาม1กรกฎาคม2518ในกรกฎาคมจากนั้นความสัมพันธภาพระหว่างประเทศต่อประเทศก็เกิดขึ้นรัฐบาลก็เกิดขึ้นเป็นต้นมานะครับ2518พอถึงวันนี้แล้วเนี่ยเราก็เดินกันมาด้วยกันในความเป็นจีนกับไทยกับจีนแต่นั่นเป็นขึ้นสัมพันธภาพระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลแต่สิ่งที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่งไปกว่านั้นก็คือผมตามมาโดยตลอดศึกษามาโดยตลอดจากวันนั้น2518ถึงวันนี้2564เนี่ยจีนทำยังไงครับที่ทำให้คนจนทั้งประเทศของเขาหมดไปได้มาถึงวันนี้เนี่ยทั่วโลกตะลึงเลยทั่วโลกยอมรับเลยว่า poverty eradication การโครงการกำจัดความยากจนของจีนประสบความสำเร็จจริงแต่ทุกคนก็ไม่ค่อยจะรู้ครับผมก็อยากจะรู้คนธงชัยก็อยากรู้ว่าขอโทษจีนครับคุณทำได้ยังไงครับแล้วผมศึกษาเรื่องนี้และในระยะที่เราผ่านมาโดยตลอดเนี่ยนะครับตั้งแต่2518ถึง564 76ปีเนี่ยผมไปจีนมาแล้ว155ครั้งโอ้ไปเป็น100ครั้งเลยนะครับ155ครั้งครับไปมาแล้วครับครับไปเรียนรู้ไปศึกษาไปดูที่ว่าคุณทำได้ยังไงครับแล้วก็พอมาถึงวันนี้เนี่ยคุณไม่มีคนจนเหลืออยู่แล้วเนี่ยคุณทำได้ยังไงครับผมก็เลยคิดว่าอันนี้แหละจะมีคุณค่ามากเลยที่อยากจะถ่ายทอดให้พวกเราคนไทยด้วยกันดูว่า46ปีที่มีสัมพันธภาพระหว่างไทยกับจีนที่ผ่านมาเนี่ยผมได้เข้าไปหาข้อมูลไปพูดคุยไปดูที่ว่าความจริงๆเขาทำได้ยังไงแล้วกลับมานั่งวินิจฉัยกลับมานั่งในบ้านเรามันเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าสูงมากเลยคุณธงชัยว่า46ปีผมไปมา155ครั้งเนี่ยที่จะดูว่าจีนทำได้ยังไงนี่ล่ะผมอยากจะมาถ่ายทอดให้พวกเราฟังในวันนี้ดีไหมครับประเทศจีนใช้หลักการเดียวกับที่องค์การสหประชาชาติใช้ก็คือมีรายได้โดยเฉลี่ยเรียกว่า per capita income ของคนจีนเท่าไหร่ถึงจะต่ำกว่านี้ถึงจะเรียกว่ายากจนจีนเขามีตั้งบรรทัดฐานตรงนั้นอยู่ครับใช่ G per capita income คือรายได้โดยเฉลี่ยของประชาชนในประเทศเท่านี้ผู้ใดก็ตามมีรายได้ต่อคนต่อปีต่ำกว่านี้ถือว่าเป็นคนจนครับคือจีนเขาก็ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับสากลที่องค์กรสหประชาชาติคือจีนเขาไปเป็นสมาชิกสหประชาชาติใน2514ตอนที่เราจะไปจับมือกับเขาเป็นสมาชิกทางการทูตกับเขาเนี่ย4ปี2514เขาเป็นสมาชิก UN แล้วครับครับแล้วก็เขาก็ไปศึกษาว่าประเทศต่างๆทั่วโลกที่เป็นสมาชิกของสหประชาชาติเนี่ยเขาอยู่กันยังไงประชาชนมีความสุขยังไงประชาชนจนเป็นยังไงแล้วพ้นจากความยากจนเขาอยู่ทำอะไรกันยังไงเนี่ยมันเป็นนโยบายยุทธศาสตร์ที่แยบยลจริงๆทั้งซึ่งประเทศจีนไม่ได้มีสมรรถภาพทางการทูตกับประเทศของสมาชิกสหประชาชาติเหล่านั้นเลยนะครับเขามีสมรรถภาพทางการทูตน้อยมากเลยเมื่อปี2514เนี่ยตอนเข้าไปเนี่ยเราเองก็ไปเป็นสมรรถภาพทางทูตทางการทูตกับเขา2518ครับจีนใช้วิธีว่า
เมื่อผมเป็นสมาชิกสภาชาติแล้วเนี่ยขอผมส่งคณะทำงานไปดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศของคุณด้วยนะครับโดยที่ผมยังไม่ได้มีสมาภาพทางการทูตกับคุณแต่เราเป็นสมาชิกสหประชาชาติด้วยกันจริงใช้วิธีนี้ครับและนี่คือความคิดของท่านเสี่ยวผิงก็มีโจทย์ชัดเจนว่าให้กับวงจิ้งกุ้งไปตั้งเสี่ยวผิงเสริมลงไปเนี่ยตั้งเสี่ยวผิงบอกกับทีมเขาเลยว่าคุณไปดูที่ประเทศเหล่านี้สิเขาอยู่กันอย่างมีความสุขได้ยังไงเขาอยู่กันยังไงปกครองยังไงวิถีชีวิตเป็นยังไงการบริหารบ้านเมืองเป็นยังไงคุณไปรวบรวมมาแล้วกลับมาบอกผมที่ว่าประเทศที่ประชาชนมีความสุขไม่มีความยากจนเนี่ยเขาทำเป็นยังไงนี่คือการบ้านที่เติ้งเสี่ยวผิงมอบให้คณะทำงานของเขาไปครับโดยที่ณวันนั้นเติ้งเสี่ยวผิงยังไม่ได้มีอำนาจยังไม่ได้เป็นใหญ่เพราะวันนั้นเป็นวันของเมาเจ๋อตุงกับจูเอลายครับครับเติ้งเสี่ยวผิงยังนั่งอยู่แหงแถวอยู่เลยครับตอนนั้นเนี่ยเพราะเมาเจ๋อตุงกับจูเอลายเนี่ยอยู่ในอำนาจมา30ปีเติ้งเสี่ยวผิงเข้ามาปี2521พอเมาเจ๋อตุงเสียชีวิต1976จูเอลายเสียชีวิต1976ไปแล้วเติ้งเสี่ยวผิงยังไม่ได้เข้ามาครับคุณธงชัยจะจำได้มีการต่อสู้ชิงอำนาจกันเองแก๊งออฟโฟจำได้ไหมครับทีมของพญาของเมาเจ๋อตุงกับแก๊งออฟโฟเนี่ยรวบอำนาจเอาไว้สู้กันไปสู้กันมาฝ่ายเติ้งเสี่ยวผิงก็ชนะเพราะกองกำลังทหารมาอยู่กับเติ้งเสี่ยวผิงครับจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากจะพูดให้ชัดว่าจีนเนี่ยเขาฉลองกันเมื่อปีก่อนที่ว่าครบรอบ70ปีในการปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์พาร์ตี้ออฟไชน่า CPC เนี่ยปกครองกันมาตั้งแต่1949ประมาณ202019เนี่ย70ปีเนี่ย1979ถึง2019เนี่ย70ปีเนี่ยรัฐบาลจีนเชิญผู้นำจากประเทศทั่วโลกไปร่วมเฉลิมฉลองกับเขาว่า70ปีที่เขาบริหารประเทศชาติมาเนี่ยเขาประสบความสำเร็จโดยการนำคนจนให้พ้นจากความยากจนได้เนี่ยผมได้รับเชิญไปด้วยแล้วคุณธงชัยคงจำได้เป็นปีที่เขามอบโล่เกียรติยศอันสูงสุดให้กับองค์สมเด็จพระเทพรัตน์กับประเทศไทยในฐานะเป็นผู้ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นโล่เกียรติยศด้านมิตรภาพกับต่างประเทศแล้วองค์สมเด็จพระเทพรัตน์เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับมอบโล่ดังกล่าวนะครับพระท่านแล้วก็ท่านได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์กล่าวขอบคุณรัฐบาลจีนในนามของผู้ได้รับโล่ทั้งหมดจากทั่วโลกซึ่งวันนั้นผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยที่กรุงปักกิ่งครับจีนก็ใช้70ปีที่พรรคคอมมิวนิสต์ CPC เข้ามาบริหารประเทศชาติหลังจากสู้กันแข่งกันไปแล้วก็เชียงไคเชกหนีไปอยู่ไต้หวัน1949เชียงไคเชกหนีไปอยู่ไต้หวันครับมาเจอตุงกับจุยไลก็เข้ามาบริหารประเทศชาติตอนนั้นเติ้งเสี่ยวผิงเข้ามาแล้วแต่นั่งอยู่หางแถวครับเป็นคนตัวเตี้ยๆตัวเล็กๆนั่งอยู่หางแถวมีมาเจอตุงกับจุยไลนั่งหัวแถวอยู่สองท่านนี้อยู่30ปีตอนเมาเจ๋อตุงเข้ามากับจุยไลเนี่ยผมเรียนคุณธงชัยว่าเขาไม่ได้มุ่งเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นหลักเขามุ่งเรื่องระเบียบวินัยของคนในชาติเป็นหลักให้เกิดความสามัคคีเป็นเครือข่ายแห่งความรักสามัคคีของคนในชาติก่อนไม่ได้เน้นด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่เศรษฐกิจเมาเจ๋อตุงกับจุยไลไม่ได้เน้นตรงนั้นครับ30ปีแรกแม้เขาต้องการจะ solidify ก็คือเรียกอะไรสร้างความเป็นหนึ่งเดียวให้เกิดกับคนในชาติก่อนเพราะก่อนหน้านั้นนี่มันมีสงครามการเมืองก๊กมินตั๋งกับคอมมิวนิสต์พาร์ตี้ CPC กับก๊กมินตั๋งสู้กันอยู่4ปีหลังสงครามโลกครั้งที่2เสร็จสิ้น1945สงครามโลกที่2ยุติคนจีนยิงกันเองอีก4ปีฆ่ากันเองอีก4ปีผลที่สุดแล้วก๊กมินตั๋งหรือเชียงไคเช็คก็หนีไปอยู่เกาะไต้หวันพอ1949 4ปีเสร็จมาเจอตุงกับจุยไลเข้ามาเขามุ่งอะไรรู้ไหมครับเขามุ่งที่จะสร้างความสามัคคีของคนในชาติให้เป็นหนึ่งเดียวให้เร็วที่สุดไม่ได้เน้นทางด้านชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนไม่ได้เน้นเรื่องความยากจนความไม่จนแต่เน้นอยู่อย่างเดียวว่าให้คนสมัครสมานสามัคคีกันก่อนเขาทำอย่างนี้อยู่30ปีครับคุณธงชัยครับเพราะคนจีนมีประชากรมากนี่800 ล้าน 900 ล้านในตอนนั้นนะครับครับแล้วก็ทำแต่พอมาถึง30ปีเข้ามาถึงยุคตั้งเสี่ยวผิงตั้งเสี่ยวผิงเห็นว่าความเป็นหนึ่งเดียวกันความเป็นสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติพอจะเข้าที่ดีแล้วเราเลี้ยวกลับมาดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ทางด้านเศรษฐกิจของประชาชนกันแล้วกันนั่นคือตั้งเสี่ยวผิงแล้วตั้งเสี่ยวผิงก็อยากจะรู้ว่าทำยังไงจะให้ประชาชนคนจีนพ้นจากความยากจน
ทำยังไงใช้มีชีวิตมีปากท้องที่ดีขึ้นทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสมีเงินใช้กันชั่วหน้านั่นคือโจทย์ของเติ้งเสี่ยวผิงแล้วเติ้งเสี่ยวผิงก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะ30ปีที่ผ่านมาของเมาเจ๋อตูงกับจุลไลเนี่ยจีนไม่ได้คบกับใครเลยนะครับเขาปิดประเทศเลยเขาที่จะสร้างความโซลิดิฟายคือสร้างความเป็นมัดหนึ่งเดียวเสียก่อนให้กับประชาชนครับนี่พอเติ้งเสี่ยวผิงเข้ามาบอกเอาละตอนนี้จีนนิ่งแล้วประชาชนเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเราสร้างจากผมจะทำวิถีชีวิตหรือก็คุณภาพชีวิตให้ประชาชนดีขึ้นเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่เขาถึงส่งคณะทำงานเขาออกไปดูสิประเทศที่ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุขนะเฮ้ยเขาปกครองกันยังไงเขาอยู่กันยังไงแล้วกลับมาที่ปักกิ่งมาบอกผมแล้วเติ้งเสี่ยวผิงออกประกาศ3ข้อครับ1ถ้าจะให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุขธุรกิจทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนให้ประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นได้โอ้ครับนี่ข้อที่1ซึ่งอันเดอร์มอเจอตุงกับจุยไลไม่มีนะครับทุกอย่างเป็นของรัฐบาลหมดโดยการของรัฐหมดตั้งแต่ไม้ยื่นฟันยันเรือรบของรัฐบาลเลยเจ้าเฉพีบอกไม่เอาถ้าธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประชาชนให้ประชาชนนั้นรับเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นได้นี่ข้อที่1ครับครับ2ประชาชนบอกนี่ท่านเจ้าเฉพีครับ30ปีมานี้ผมอยู่กับเมาเจ๋อตุงกับจุยไลชีวิตผมก็ดีราบรื่นดีสำหรับสามัคคีกันดีแต่ผมยากจนเหลือเกินนี่ครับแล้วผมจะเอาเงินที่ไหนมาลงทุนล่ะครับผมจะเอาเงินที่ไหนมาเป็นเจ้าของธุรกิจครับตั้งเสียพิงว่าไงรู้ไหมคุณผมอนุญาตให้คุณมีเพื่อนลงทุนจากต่างชาติมาร่วมทุนกับคุณได้นี่เป็นข้อที่สองครับครับครับข้อที่สองยังไม่พอข้อที่สามตั้งเสียพิงบอกว่าประเทศจีนมีทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายทรัพยากรทางธรรมชาติคือเกษตรกรรมมากมายพลังงานมากมายแก๊สมากมายน้ำมันดิบก็มากมายแต่ไม่มีเทคโนโลยีเพราะ30ปีก่อนหน้านี้ไม่ได้พบกับใครเลยเทคโนโลยีของสังคมโลกเข้าไปถึงไหนกันแล้วครับที่เอาแก๊สธรรมชาติมาใช้เป็นประโยชน์ที่จะแปรรูปผักพืชเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมให้เป็นประโยชน์ทั่วโลกเขาไปไหนกันแล้วจีนไม่รู้เรื่องเลยจีนเลยตั้งเสี่ยวผิงและอนุญาตข้อที่3คือให้อนุญาตนำเทคโนโลยีเข้ามาแปรรูปทรัพยากรทางธรรมชาติในประเทศจีนได้เป็นข้อที่3ครับ1ให้เจ้าของธุรกิจเป็นคนจีนได้2มีเพื่อนร่วมลงทุนจากต่างชาติได้3ให้นำเทคโนโลยีเข้ามาได้3ข้อนี้แล้วมีอยู่ข้อนึงที่น่าสนใจคุณธงชัยเขาอนุญาตให้ทํา3ข้อนี้ได้แต่คุณเชื่อมั้ยเขาไม่เปิดทั้งประเทศพร้อมกันนะครับประเทศจีนมีอยู่32มณฑลความดีนี่คือความรอบคอบที่ผมขอชื่นชมเติ้งเสี่ยวผิงอีกครั้งนึงเขาไม่ได้เปิดให้ทุกเมืองทุกมณฑลทำได้หมดตาม3ข้อนี้เพราะเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะเหมาะมันจะดีสำหรับคนจีนไหมอันนี้น่านับถือจริงๆครับไอ้3ข้อนี้มันจะดีสำหรับทำให้ประชาชนของผมมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะยังไม่เคยเอาละครับเติ้งเสี่ยวผิงก็บอกเอาอย่างนี้ดีกว่าเขาประกาศนโยบายมาโด่งดังไปหมดเลยจนท่านเห็นอยู่นี้ว่าใบหัวฉีฟังว่อนเซียงเกินซิงขอให้ดอกไม้บานทั้งแผ่นดินเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นไปว่าฉีฟังวันเชียงเกินสิ่งให้ดอกไม้บานทั้งแผ่นดินเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นแต่ให้ดอกไม้บานทีละเมืองนะครับไม่ใช่ผลีผลามพร้อมกันหมดทั้งประเทศนะครับแล้วเขาบอกเอาเมืองเดียวก่อนคือเมืองเซินเจิ้นครับซึ่งอยู่มณฑลกวางตุ้งอยู่ใกล้ๆฮ่องกงเจ้าชื่อผิงบอกไอ้สามข้อนี้ไปใส่เลยที่ฮ่องกงที่เซินเจิ้นขอโทษทำสามข้อนี้ได้เลยเมืองแรกที่เซินเจิ้นโอ้โหเซินเจิ้นเติบโตกันอย่างไม่รู้เรื่องเลยแล้วเสร็จแล้วเจ้าชื่อผิงก็ไปดูไปเจอประชาชนที่เซินเจิ้นชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะเขาเป็นเจ้าของธุรกิจเองกำไรทั้งหมดนั้นเข้ากระเป๋าของผมเองแล้วผมจ่ายเงินให้กับรัฐตามภาษีนี่เป็นระบบเสรีนิยมใส่เข้าไปให้มีเพื่อนลงทุนจากต่างประเทศมาร่วมด้วยแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นสินค้าปลายทางส่งออกได้ด้วยโอ้โหคนเซินเจิ้นก็ร่ำรวยกันใหญ่ตั้งสิบปีกลับมาที่กรุงปักกิ่งอนุญาตให้เปิดอีกเลยครับต้าเหลียนกวางเจาเชียงไฮ้เปิดไปหมดเลยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับเซินเจิ้นเขาไม่ผีผามจนกระทั่งครบ32มณฑลใช้หลักเกณฑ์นี้หมดคนจีนคนยากจนก็หมดไปเจ้าสิบปีเข้ามาเขาอยู่10ปีครับเขาไม่ได้วางแนวนี้อย่างเดียวเขาวางแนวนี้อย่างเดียวเสร็จแล้วเขาจะบอกว่า1ต้องมีเป้าหมายด้วยเขาประกาศเลยครับคุณธงชัยบอกคนจนต้องหมดไปปีละ20ล้านไอ้มาตรการที่ผมประกาศ3ข้อเนี่ยจะต้องช่วยให้ประชาชนหมดจากความยากจนไปมีชีวิตอยู่ above per capita income ของจีนได้ทุกคนปีละ20ล้านต้องสำเร็จปีละ20ล้านต้องเสี่ยวผิงอยู่10ปี
คนจนหมดไป200ล้านส่งไม้ต่อให้เจียงเจ้าหมิงก็บอกกับเจียงเจ้าหมิงน้องรักเข้ามาเป็นประธานาธิบดีอีก10ปีน้องต้องทำคนจนให้หมดไป10ปีปีละ20ก็10ปีอีก200ล้านนะครับตั้งจิ๋วผิงอยู่10ปีหมดไป200ล้านครับเจียงเจ้าหมิงอยู่อีก10ปีหมดไปอีก200ล้านส่งไม้ต่อให้หูจินเทาบอกกับหูจินเทาว่าคุณอยู่อีก10ปีต้องให้คนจนหมดไป200ล้านนะคุณธงชัยไปย้อนดูตัวเลขเศรษฐกิจของจีนอันเดอร์หูจินเทาหูจินเทารับกันบ้านมาว่าคนจนต้องหมดไป200ล้านหูจินเทาอยู่10ปีคนจนไม่ได้หมดไป200ล้านครับหมดไป300ล้านครับเกินเป้าระยะนั้นเพราะระยะนั้นจีนขยายตัวปีละ 14-15% ทุกปีครับคนมีงานทำคนมีรายได้คนไปลงทุนร่วมกันมากมายพอส่งไม้ต่อให้สีจิ้นผิงคนจนเหลือเพียง100ล้านเท่านั้นเองสีจิ้นผิงบอกสบายมากเลยครับสีจิ้นผิงใช้เวลาเพียงปีเดียว2ปีคนจนหมดไปโดยคอมพลีทลี่ปี2020จีนไม่มีคนจนเหลืออยู่เลยและอันนี้เป็นการเซอร์ติฟายโดยองค์กรนานาชาติมากมายที่ไปเข้าไปสำรวจแล้วว่าชีวิตในคนจีนของคนจีนทุกคนมีรายได้ per capita income เหนือเส้นแห่งความยากจนแล้วเขาเรียกว่า poverty eradication in China has become successful ประสบความสำเร็จเป็นตัวแบบอย่างที่น่าสนใจ